เลยค่ะสวัสดียามเช้าค่ะอุ้ยหลบกล้องก่อนวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกตกแบบกระหน่ำที่สัตว์เสียเทเสียนะคะทำน้ำจิ้มไปซีแดดเดียวเอาเป็นแปซีแดดเดียวแม่มาทอดกินนะคะก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวไปแล้วแล้วก็บีบมะนาวใส่นี่ปลาชิ้นใหญ่เบลอเลยเดี๋ยวต้องทอดกินกลางวันนี้นะคะนี่ชิ้นใหญ่เบลอเลยค่ะใส่หอมแดงใส่พริกขี้หนูขอใช้มือนะคะแล้วก็คนค่ะแล้วก็มะม่วงใส่ลงไปน่ากินมากบอกเลยขอชิมนิดนึงอร่อยกันหูไม่รู้เป็นอะไรกันลีมาตังก็ไม่หายกันจริงกันดีกันนะเหลืองสวยมากน่ากินมากค่ะนิดนึงก็ได้กินแล้วค่ะเอากรอบกรอบนิดนึงดูความน่ากินชิ้นใหญ่ครัวกิจทองต้องมีนะคะไอซีแดดเดียวแม่วายโยขาดไม่ได้โอเคอีกครับก็กินได้แล้วเริ่มหิวจริงจังโอเคเสร็จแล้วค่ะเป็นไงน่ากินไหมล่ะนะคะก็กินคู่กับน้ำจิ้มมะม่วงแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆขออนุญาตใช้มือเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นไฟซีช่วงแว่นนะคะอร่อยมากจริงๆแล้วหยอดน้ำปลากินเฉยๆก็ได้แต่ว่าใส่มะม่วงหอมแดงนิดนึงของมันต้องมีเนาะของที่ร้านต้องมีจะน้อยกินหน้าให้เสียโจเลยพร้อมข้าวใช่เลยใครอ่ะใครกินอ่ะไม่ถ้าไม่กินให้เจ็ดโจกินเลยมาเช้ามืดฝนตกกระหน่ำเพิ่งอยู่ตอน9 โมง 10 โมงเนี้ย
สิบโมงประมาณเกือบสิบโมงตกแรงมากฟ้าร้องฮะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่ร้านปกติแล้วจะต้องเปิดวันที่24กันยายนนี้เนาะแต่เลื่อนค่ะเลื่อนไปวันที่27กันยายนนี้ค่ะวันอาทิตย์ด้วยความไม่พร้อมหลายอย่างนะฮะก็เลยเลื่อนเป็นวันอาทิตย์จากวันพฤหัสเป็นวันอาทิตย์ขณะนี้ว่าเวลาประมาณกับเที่ยงค่ะกับข้าวมื้อแรกค่ะกินหนักมากสั่งของเซเว่นเหรอซื้อกาแฟเหรอเอาอะไรกาแฟเอาในซองเอาแก้วใส่ก็เอาล้างเดี๋ยวล้างให้แป๊บนึงนะคะเอาแก้วใส่ประหยัด5บาทมาแล้วเสียงตามสายมาทุกวันน่ารำคาญก็ไม่ได้ลำคาญมากค่ะก็บ่นเหมือนกันแหละใช่เลยก็มีคนเข้าทักมาถามว่าแล้วที่ร้านเนี่ยมีใบอินทรีย์แดดเดียวแม่มาโยไหมต้องมีค่ะไม่มีได้ไงมันต้องมีคือของมันต้องมีอ่ะเนาะของอร่อยขนาดนี้ไม่มีได้ไงได้แรงมากข้าวหมดจานแล้วแต่ปลาไม่หมดถ้าคุณกินกลับไม่เปลืองนะชิ้นหนึ่งสามารถกินได้ทั้งสองคนนะฮะแต่เพื่อโยเป็นคนกินกลับเปลืองโอเคมาอีกแล้วเสียงตามสายยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเสียงมันดังมากไว้พบกันเมนูหน้าเมนูใหม่นะคะก็
กินข้าวหมดแล้วด้วยวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านครัวกิบทองยำตำแซ่บค่ะนะคะวันที่7กันยายนนี้ค่ะวันอาทิตย์นี้นะคะใครว่างก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ